่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะเรื่อยเกินปัญญาบรรสุทธิ์กวาดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาตลอดระยะเวลา4ปีรางวัลมายามหาชนประจำปี2563รางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2563รางวัล Asian Academy Creative Award 2020โลกเกียรติคุณองค์กรคนดีที่ผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีประจำปี2564รางวัลประชาบดีประจำปี2564และ2566ประชาบดีรางวัลเกียรติยศประจำปี2567รางวัลพิคเนศวรประจำปี2567รางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2567รายการปัญญาบรรสุทธิ์มุ่งมั่นจะบรรสุทธิ์ต่อไปแบบไม่รู้จบความรักของสองพี่น้องเลี้ยงดูกันมาเหรอค่ะเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่แรกเกิดเหมือนแม่คนหนึ่งเหมือนกันมันไปโดนอะไรเรื่องผมเนี่ยรับจ้างเลี้ยงกุ้งป้าก็เลยติดกับเครื่องผมสุดท้ายมันเป็นลอกไปทั้งหมดเลยทำใจไม่ได้อ่ะหนังหัวไม่มีเราจะอยู่ยังไงป้าลีก็มาช่วยปลอบใจด้วยใช่ไหมค่ะรักพี่ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วไปเกิดอะไรกับป้าลีโดนรถชนกระดูกหักเส้นประสาทค่ะนอนเป็นผักไปทำอะไรให้น้องคนนี้บ้างเปลี่ยนชีมอาบน้ำป้อนข้าวมั่งทำไมถึงดูแลน้องถ้าเราไม่ดูแลเขาใครจะดูแลเลี้ยงดูแหละ8ชีวิตทั้งลูกๆหลานๆเนี่ยลำบากสุดๆเนอะอดมือกินมือก็อยู่ด้วยกันอยากจะขอบคุณอะไรแค่ไหนขอบคุณมากๆเลยที่คอยดูแลทุกอย่างจริงๆยังไงก็จะเลี้ยงจะดูแลกันตลอดไปสวัสดีครับปัญญาปันสุข2024 Presented by Hilux Revo ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวคนนี้นี่อายุ70แล้วนะฮะต้องดูแลอีก7ชีวิต7ชีวิตนี่มีใครบ้างก็มีน้องสาวคนนี้ก็ไปโดนอุบัติเหตุเข้าร่างกายครึ่งซีกนะฮะครึ่งหนึ่งก็ใช้การไม่ค่อยได้แล้วก็มีสามีก็เป็นโรคชราก็นอนติดเตียงลูกชายอีก1คนแล้วก็มีหลานอีก2มีเหรียญอีก2เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าคนนี้70ดูแลอีก7ชีวิตรวมตัวเองก็8คนนี่คือความรักของ2พี่น้อง2พี่น้องนี้อายุห่างกัน13ปีดูแลเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กวันที่พี่คนนี้ไปเกิดเหตุนี้ก็หนักมากเลยนะคือท่านผู้ชมลองนึกถึงนะผมเรานะผู้หญิงนะครับแล้วไปโดนเครื่องจักรเนี่ยดึงมันจะพันก็ไปในเครื่องใช่ไหมดึงจนหนังศีรษะเรียกว่าหนังหัวเนี่ยโดนถลกออกไปอ่ะมันจะเจ็บปวดแค่ไหนนี่คือป้าคนนี้ป้าอายุ70คนเนี้ยโดนมาแล้วน้องสาวคนนี้รู้เปล่าก็ไปดูแลพี่คนนี้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะมันรับยากในเหตุที่เกิดขึ้นมันเจ็บมันปวดมันอะไรต่างต่อมาพี่คนนี้ก็พอจะดีขึ้นไปขายอาหารก็ไปรู้ว่าน้องเนี่ยลำบากก็ไปชวนน้องมาขายอาหารด้วยไม่ได้ขายด้วยกันนะไปออกทุนให้ไปเปิดอีกร้านหนึ่งจนน้องก็ตั้งตัวขึ้นมาได้สลับกันลำบากไปมาอยู่อย่างนี้นะครับต่อมาพี่ก็มาลำบากอีกช่วงนี้แหละมันเรียกว่าซ้ำซ้อนทับถมกันเข้ามานี่แหละที่ลูกหลานก็เข้ามาเนอะทั้งลูกๆหลานๆเนี่ยมาให้ป้าอายุ70เนี่ยเลี้ยงดูแหละนี่แหละนะน้องพอได้รู้ข่าวเขาก็เอาเงินมาช่วยพี่คนนี้ต่อมาก็เกิดเหตุอีกนะฮะน้องไปโดนอุบัติเหตุรถชนครับร่างกายครึ่งซีกนี่ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่สาวคนนี้ลำบากอยู่แล้วดูแลคนเต็มไปหมดแล้วก็เลยต้องมาดูแลน้องคนนี้เข้าไปอีกคนนึงนี่ก็คือทั้งหมดที่พี่สาวอายุ70คนนี้ต้องดูแลอีก7ชีวิตรวมตัวเองก็คือ8ชีวิตอ้าพบกับความรักความเอื้อกันความดูแลกันของสองพี่น้องนี้เลยนะครับมาครับมา70นี่คืออายุนะฮะอีกหนึ่งคนก็คือน้องซึ่งไปโดนเหตุนะตอนนี้ก็พอจะดีขึ้นนะครับเดินก็ลำบากด้วยนะฮะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะค่อยๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นพี่เนาะค่ะพี่นะชื่ออะไรครับ
ชื่อป้าน้อยค่ะป้าน้อยอายุเท่าไหร่แล้ว70ค่ะ70แล้วเนาะอันนี้ชื่ออาลีค่ะชื่ออาลีเนาะนี่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นน้องกันเนาะอายุ57ค่ะ57แล้วนะที่บอกว่าอายุห่างกัน13เนี่ยนะค่ะนะเลี้ยงดูกันมาเหรอค่ะเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่แรกเกิดเหมือนลูกมั้ยเหมือนลูกมั้ยเหมือนค่ะแล้วปาลีนี่เหมือนแม่มั้ยเหมือนค่ะก็คือรักกันดูแลกันมีพี่น้องกี่คนป้าน้อย12คนค่ะเนี่ย12คนของป้าลีเป็นคนที่เท่าไหร่18ค่ะป้าน้อยค่ะรับทุกคนมาดูแลหมดเลยนะค่ะมันไม่เหนื่อยแย่เหรอมีค่ะนะแต่ทำไงได้ไม่มีเราก็ต้องช่วยกันไปค่ะมันเหนื่อยบางทีก็มันจะไม่ไหวใช่ไหมค่ะบอกใครไหมไม่บอกค่ะคุยกับตัวเองบ้างปรึกษาน้องบ้างร้องไห้คนเดียวบ้างเรื่องหลักที่คิดถึงน่าจะเป็นเรื่องข้าวเลยใช่ไหมค่ะเรื่องข้าวว่าทำไงหลานจะมีเกินวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วพรุ่งนี้จะมีไหมไม่มีเหรอนี่ตอบได้เลยว่าพรุ่งนี้ไม่รู้หลานจะได้กินหรือเปล่าค่ะที่มานี่ก็มือสุดท้ายที่มาบ้านตอนนี้ไฟฟ้าไม่มีนะครับใช่ไหมค่ะไฟโดนตัดไปเกือบปีแล้วไม่มีเงินจ่ายเขาเท่าไหร่ประมาณ 2,000 กว่าค่ะป้าลีเราดูแลช่วยกันมาตลอดช่วยกันมาตลอดค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าพี่คนนี้ต้องมาดูแลเราค่ะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้แค่นิดหน่อยไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างก็จะเป็นพี่ที่ดูแลอยากบอกว่าก็บอกเลยก็ขอโทษที่ว่าที่ตัวเองเป็นภาระให้พี่แล้วก็ขอบคุณที่ว่าพี่ที่ดูแลมาเหมือนแม่คนหนึ่งเหมือนกันไม่เป็นภาระเพราะยังไงก็เป็นน้องก็เหมือนลูกยังไงก็จะเลี้ยงจะดูแลกันตลอดไปทำไมถึงมีใจที่งามดูแลน้องดูแลหลานลูกๆอีกทั้งตัวเองก็ไม่มีเงินลำบากก็ลำบากเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครถ้าเราไม่ดูแลเขาใครจะดูแลเขาเขาก็มีหลานเล็กๆก็ช่วยกันไปค่ะนี่แหละครับความรักของสองพี่น้องระหว่างป้าน้อยและป้าอารีสองพี่น้องวัยชราที่ไม่เคยทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ยามที่ป้าน้อยครับประสบอุบัติเหตุร้ายแรงก็ได้ป้าอารีนี่แหละครับที่คอยดูแลเยียวยาจิตใจจนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับกันพอป้าอารีมาเกิดเหตุโดนรถชนจนร่างกายใช้การไม่ได้ครึ่งซีกก็มีป้าน้อยที่ดูแลจนกลับมาเดินได้แถมทั้งคู่ครับยังต้องดูแลลูกหลานและก็เหลนรวม8ชีวิตแล้ว2พี่น้องคู่นี้ที่ต้องผ่านชีวิตทั้งดีและร้ายพวกเขาต้องเผชิญกับความลำบากอะไรอีกบ้างติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับแล้ววันนี้ก็เท่าที่จะมาได้นะครับมาทั้งหมดเลยสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีสิครับสวัสดีครับหลานๆลูกๆนะเนาะคุณไก่นี่เป็นอะไรนะเป็นลูกแม่ครับแม่น้อยเป็นลูกแม่เป็นลูกชายคนที่2ค่ะเออแต่คุณไก่บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะก็จะมีอุบัติเหตุไปโดนตัวเองอีกครับคือตรงส่วนไหนครับที่หัวเข่าครับแล้วก็ข้อเท้าแล้ว3ท่อนเลยฮะเพราะฉะนั้นขาข้างซ้ายนี้งอไม่ได้ครับอ๋องอไม่ได้เดินได้ไหมครับได้ครับอ๋อพอจะเดินได้แต่งอไม่ได้ครับ4คนนี่เป็นหลานๆลูกๆเหรอครับอันนี้ลูกครับแล้วในที่เหลือก็หลานหมดเลยอ๋อนั่นเป็นหลานหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยนะท่านผู้ชมนะถามป้า2คนเลยป้าน้อยกับป้ารีมองเด็กๆแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะตาแป๋วเลยอ่ะเนาะมองแล้วก็สะท้อนหัวใจว่าทำไงแล้วจะมีเขากินตลอดคนที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้นี่เขาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ข้าวถามวันต่อวันเลยนะเนี่ยน้องจีโน่เหรอหนูหิวข้าวหนูทำไงครับอดเอาเหรอทนเอาเหรอลูกครับเหรอแล้วย่าเขาได้กินไหมหนูได้เห็นไหมบางทีก็ไม่ได้กินครับแล้วทำไมย่ากับยายไม่ได้กินนะลูกเขาให้แต่หลานกินครับโอ้โหให้หลานจะอยู่จนฝาหลานจะเหลือถึงจะกินถ้าไม่เหลือก็คือไม่กินนะป้าลีล่ะก็ต้องให้ลูกหลานได้กินหมดก่อนหลานกินหมดไม่มีแล้วก็มีมื้อก็ไม่กินเหมือนกันฮะคุณไก่ทำไมบ้านคุณไก่มันทุกข์ยากลำบากอย่างเงี้ยเพราะอะไรก็ไม่ทราบครับพยายามทำให้ดีครับแต่มันก็ล้มทุกครั้งยืนพยายามจะยืนครับน้องฟันหนูคิดอะไรทำไมหนูจะร้องไห้เพราะอะไรลูกหนูสงสารยายสงสารยายสงสารยายตรงไหนตรงยายจะเป็นอะไรลูกหนูกลัวยายจะเสียหนูอ๋อกลัวจะจากกันนะหนูฟันอายุเท่าไหร่แล้วลูก7ขวบค่ะ7ขวบนะเวลาหนูหิวข้าวหนูได้กินข้าวไหม
ได้กินอยู่บางครั้งโอ้โหแล้วครั้งที่หนูไม่ได้กินหนูหิวแล้วหนูทำไงล่ะลูกทนค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นยายกับย่าได้ยินทีมันก็เจ็บหัวใจเนาะค่ะเอาดูนะครับว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นที่ครอบครัวนี้นะครอบครัวจนตั้งแต่แรกเลยไหมเริ่มแรกเลยค่ะได้เรียนหนังสือไหมครับไม่ได้เรียนค่ะเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงน้องพ่อแม่ไปทำงานไม่ได้แล้วพ่อแม่ไปทำงานเกี่ยวกับอะไรฮะก็ไปรับจ้างเขาขุดมันมั่งถอนถั่วมั่งใช่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียนด้วยสิค่ะหุงข้าวปนกับมันกับเผือกให้ลูกกินวันไหนพ่อแม่ทำงานได้ก็ได้ทำงานไม่ได้ก็ไม่มีจะซื้อกินก็กินกันอดๆอยากเอาไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเลี้ยงค่ะเลี้ยงทุกคนเลยไหมครับเลี้ยงทุกคนค่ะโอ้โหแล้วทำไมจะไปผูกพันกับป้าลีเลี้ยงเข้ามาแต่เล็กแล้วก็โตมาด้วยกันอะไรด้วยกันแปลว่าจะผูกพันกับน้องอาลีคนนี้คนที่แปดเอื้ออาลีพี่น้องมากกว่าทุกคนมาถามอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปป้าน้อยวันนั้นมันไปโดนอะไรเรื่องผมเนี่ยมันตอนนั้นป้าน้อยทำเกี่ยวกับอะไรครับวันนั้นไปรับจ้างเลี้ยงกุ้งเข้าที่อำเภอขุงไปผสมอาหารตอน 5:30 เอาไปหวานตอนเช้าไปหวานครับดีน้ํามันก็ตื้นครับนั่งเรือไปกับเพื่อนเพื่อนเรือน่ะติดแล้วเพื่อนเค้าก็เรือไปติดอยู่ที่พื้นเพราะน้ํามันตื้นค่ะเครื่องตัวนั้นมันอยู่ในระดับนี้เดี๋ยวก่อนนะแปลว่าเรือไปใกล้เครื่องค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรครับเป็นแขนตีน้ําแขนตีน้ําในน้ําที่ให้อ๋อตีน้ําก็จะวัดวิทย์น้ําขึ้นมาใช่นะเป็นออกซิเจนให้กุ้งเป็นออกซิเจนด้วยใหญ่ไหมเครื่องนี้ที่มันเครื่องตัวนี้แขนตัวนี้มันจะมี10ใบยาวมากมันจะมี10ใบตีน้ำเอาอากาศค่ะน้ำมันตื้นค่ะเรือแล้วเรือต้องไปใกล้เจ้าใบนี้เหรอต้องใกล้เพราะว่ามันน้ำตื้นแล้วเราไปตรงกลางบ่อไม่ได้อ๋อมันก็เลยต้องไปเฉียดตัวนี้ค่ะต้องไปเฉียดตัวนี้ไปเฉียดไอ้ตัวเครื่องจักรไอ้เครื่องใบตัวนี้ค่ะป้าก็ต้องก้มนะอ๋อคอยก้มให้เขาตีน้ำหลุดโอ้โหไม่อยากคิดเลยเนี่ยครับพอเงยขึ้นมากะว่าจะถามเขาว่าทำอะไรเงยขึ้นมาปุ๊บยังไม่ทันได้ถามมันก็เรือมันก็หลุดป้าก็เลยติดกับเครื่องผมค่ะดูดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เอาคนขึ้นไปเวียงฮะพอปานติดปั๊บเขาก็จะเอาคนขึ้นไปด้วยเอาป้าขึ้นไปด้วยเลยนะรู้สึกตรงแต่พันตรงนี้รู้สึกตัวว่าเออเราโดนเครื่องแค่นั้นก็หมดความรู้สึกเลยอ๋อไม่รู้ตัวไปแล้วไม่รู้ตัวเลยแปลว่าเริ่มตอนที่ตัวเองลอยขึ้นไปก็ไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้แล้วค่ะผมสุดท้ายมันเป็นลอกไปเหมือนวิกอย่างเงี้ยลอกไปทั้งหมดเลยอ่ะเนี่ยก็แปลว่าหนังหัวหรือหนังศีรษะเราหลุดไปเลยโดนผมดึงทั้งหนังออกไปตรงเนี้ยค่ะเหมือนถลกหนังนะค่ะถึงตั้งแต่ตรงไหนฮะคิ้วตรงนี้ใต้ตาเนี่ยใต้ตาขอโทษนะท่านผู้ชมตรงนี้และข้างหลังนะฮะโอ้ยฟื้นโรงพยาบาลเนี่ยฟื้นแล้วยังเจ็บอยู่หรือว่าโชคดีฟื้นแล้วไม่เจ็บฟื้นแล้วมันชาตอนช่วงนั้นชาตื่นมาก็นอนแช่เลือดอยู่ในเปรย์แล้วเนี่ยโดนฉีกขาดไปหมดแปลว่าหนังเนี่ยใต้หูมาหนังหนึ่งนี่โดนฉีกหมดเลยเพราะฉะนั้นหูก็จะโดนขอโทษนะครับหูก็จะโดนอย่างนี้อยู่พอรู้ข้าวปั๊บยังไงมันทำใจไม่ได้อะแล้วว่าโอ้แล้วเราจะอยู่ยังไงเราเคยเป็นอย่างงี้แล้วเราไม่มีแล้วเราจะอยู่ได้ไงหนังหัวไม่มีเราจะอยู่ยังไงโอ้โหคิดตอนนั้นน่ะหมอบอกกับแม่ว่าคลอด30ตาย70พอหมอบอกปุ๊บ30 70ป้าว่าไงล่ะเราจะตายจริงๆเหรออืมแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงคิดถึงลูกห่วงลูกห่วงแล้วไงครับคิดว่าเราจะอยู่ได้มั้ยอืมแล้วถามว่าจะอยู่ได้มั้ยในตอนนั้นอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่แล้วน้องอารีน้องอารีรู้เรื่องพี่น้อยอีกกี่วันไหมถึงรู้เรื่องนี้ที่ทางบ้านโทรไปก็ตอนที่พี่สาวฟื้นแล้วมาเห็นพี่สาวอ่ะก็ตกใจอ่ะเพราะว่าเขาพันเป็นมัมมี่หมดเลยเราเห็นเขาคือเป็นเห็นที่โรงพยาบาลอ๋อเป็นมัมมี่ไปเลยมัมมี่ก็พันหมดก็ให้กำลังใจเขาเพราะเขาก็อยากจะอยู่อ่ะก็แล้วมาเป็นป้าลีก็มาช่วยปลอบใจด้วยใช่ไหมค่ะป้าน้อยคิดว่าจะไม่อยากอยู่ทำไมไม่ได้คิดตลอดเวลาทำไมคิดแป๊บเดียวด้วยเหตุอะไรอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในเมื่อเกิดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ถ้าเราทำตัวให้ลำบากเขาก็จะลำบากกันไปอีกโอ้โหโชคดีว่าคิดได้นะคำของป้าลีสำคัญสำหรับป้าน้อยไหมว่าอยู่ต่อไปเธออะไรต่ออะไรสำคัญไหมสำคัญค่ะเพราะว่าทุกคำพูดของเขาป้าจะฟังป้าจะเชื่อเขาหมดอยากจะบอกอยากจะขอบใจว่า
วันนั้นขอใจที่น้องได้เตือนพี่วันนั้นถ้าน้องไม่เตือนพี่วันนั้นพี่ก็คงไม่มีชีวิตอยู่ในวันนี้ดูแลกันเท่าทุกวันนี้ค่ะก็เพราะรักพี่ถึงอยากให้พี่ได้อยู่ไม่อยากจะให้พี่ต้องมาคิดสั้นว่าคนเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะพลังความรักของพี่น้องครับที่ไม่เคยทอดทิ้งกันทำให้ป้าน้อยสามารถผ่านวันคืนที่โหดร้ายมาได้แต่เรื่องราวความทุกข์ยังไม่หมดแค่นี้สองพี่น้องนี้ยังต้องเผชิญกับความลำบากอะไรอีกบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาติดตามเรื่องราวของสองพี่น้องวัยชราอย่างป้าน้อยกับป้าอาดีที่ทั้งคู่จับมือกันผ่านชีวิตที่มีทั้งดีและร้ายมาด้วยกันเสมอไม่ว่าเรื่องที่ป้าน้อยเกิดเหตุร้ายแรงก็มีน้องสาวครับที่เข้ามาดูแลจนกลับมามีชีวิตได้แต่เรื่องราวความทุกข์ยังไม่หมดแค่นี้ครับสองพี่น้องนี้ยังต้องเผชิญกับความลำบากอะไรอีกบ้างติดตามกันต่อได้เลยครับเอามาช่วงดีบ้างสลับไปมานะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผ่านเวลาไปเนาะป้าน้อยก็ไปทำ อาหารเลยครับที่ไหนนะครับอยู่จันนะอยู่จันแล้วก็ไปทำที่ไหนล่ะพัทยาค่ะไปพัทยาขายอาหารตามสั่งอยู่ที่โต๊ะสนุกช่วงนั้นแหละน้องอาลีก็ไม่ดีค่ะตอนนั้นป้าอาลีทำอะไรทำเกี่ยวกับเห็ดค่ะเห็ดค่ะทำเห็ดไปเป็นจ้างขนาดจ้างเขาไงอ๋อได้วันหนึ่งก็เป็นร้อยบ้างร้อยห้าสิบแล้วแต่ค่ะน้องคนนี้ค่ะเก็บเห็ดลำบากแน่แล้วทำไงครับได้ก็เลยให้เขาไปอยู่ด้วยตอนแรกก็เอาเรียกเขามาอยู่ด้วยค่ะแล้วเช่าห้องต่างหากอยู่ก็เลยไปขายกับพี่แต่ว่าขายคนละที่กันคนละที่นะค่ะดีทั้งคู่ขายดีโอ้โหได้ดีจนมีรถมีโอ้เก็บมีเหมือนกันเนาะได้เก็บแล้วก็ได้มีออกรถกระบะก็เลยมามีชีวิตดีชีวิตดีก็เพราะพี่คนนี้เองมากเลยค่ะอยากจะขอบคุณอะไรพี่คนนี้บ้างเอาขอบคุณกลับสิขอบคุณมากๆที่ผ่านมาไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่ลำบากก็มีแต่พี่เนี่ยที่ช่วยเหลือทุกอย่างมีอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพี่คนนี้ขอบคุณมากถ้าไม่ตายซะก่อนจะไม่ทิ้งน้องเป็นอันขาดแต่ว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้สองพี่น้องนี้ดีก็ดีไม่นานวันประมาณ5-6 ปี 5-6 ปีเท่านั้นช่วงที่ว่าค้าขายเริ่มจะดีก็ซบเซาลงมาก็ย้ายกลับมากลับมาที่ป้าน้อยย้ายกลับมาก่อนมาที่จันตอนนั้นป้าอาลียังไม่มานะเพราะว่ายังพอได้มานะพี่สาวก็มาขายหน้าคนงานก็ขายก๋วยเตี๋ยวงานกลับก็ขายถังแตกเดินเอางี้เหรอไม่อะค่ะมีโต๊ะตั้งแล้วก็มีโต๊ะของเราเล็กๆกลับมาในขณะที่มาหาป้าน้อยมันก็ลำบากแล้วใช่ไหมครับกลับมาก็ไม่มีทุนไม่มีเงินสามีเป็นอะไรตอนนั้นกลับมาป่วยติดเตียงป้าก็เลยต้องดูแลสามีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาลูกชายใช่ไหมไปทำงานอยู่อุตรดิตถ์รถคว่ำก็เลยอ๋อไปโดนรถคว่ำนี่ก่อนครับก็มาโดนขาครับตอนนั้นอยู่รังสิตครับตอนนั้นผ้าแล้วก็ช่วงนั้นโควิดรายได้ก็ดีนะฮะแต่ว่าโควิดมา2ปีอยู่ไม่ได้ละเพราะมันก็หมดเหมือนกันเพราะมีลูกค้าพาใครมาบ้างคุณไก่พาใครมาพาลูกชายผมมีลูกชาย2คนครับเลี้ยงลูกคนเดียวครับแล้วอยู่กับแม่ครับเรารู้ว่าแม่ก็ไม่มีอะไรครับแม่ก็ลำบากครับวันที่พามาที่บ้านใจมันคิดยังไงล่ะใจมันพูดอะไรไม่ออกคือมันเจ็บช้ำน้ำใจเรามันก็เลือกไม่ได้ไม่ได้ช่วยใครไม่ได้ครับเอาแม่ลูกชายพาหลานมาด้วยอะไรมาด้วยมาเป็นภาระแม่ไหมไม่เป็นค่ะเคยคิดว่าเป็นภาระไหมทำไมทุกอย่างถึงรับไว้ได้หมดรับไว้ได้เพราะว่าเขาเป็นลูกของเราเราสร้างเขามาแล้วในยามเมื่อเขาลำบากเราก็ต้องช่วยเขาให้ได้ก็ช่วยเขาแต่เราก็ไม่มีค่ะอดมื้อกินมื้อก็อยู่ด้วยกันก็ว่ากันไปค่ะมีความสุขเราพูดตรงนี้นะหันไปดูเด็ก2คนนั้นน้ำตาไหลตลอดเลยอ่ะจีโน่ใช่ไหมน้องฝันน่ะใช่ไหมทำไมหนูร้องไห้ตลอดเลยลูกบางมื้อก็ถามยายวันนี้จะกินข้าวกับอะไรครับไม่มีแล้วลูกจะซื้อไข่แม่ก็ไม่มีตังค์จ้าหนูกินกับน้ำปลาก็ได้ใครเป็นคนพูดน้องฝันกูข้าวกับน้ำปลาได้ไหมครับเนอะกีโน่ก็กินกีโน่ก็กูข้าวน้ำปลาได้ไหมครับได้ครับนมได้กินไหมไม่ค่อยได้กินนอกจากนมโรงเรียนนะคะแล้วเด็กๆกินไม่ได้กินนมกินอะไรล่ะเอาอะไรไม่มีอ่ะไอ้ท้อฝันเล็กๆกินน้ำข้าวกับน้ำตาลไม่มีนมข้าวไปผสมน้ำตาลค่ะเนอะแล้วก็ใส่ขวดให้ดูดโอ
ซึ่งข้าวนั้นก็ไปขอแม่ชีมาเอาข้าวก็ต้องไปขอเข้ามาเนอะค่ะบ้านนี้เป็นบ้านเราไหมที่อยู่เป็นบ้านเราเป็นที่เราที่เราอยู่ยังดีว่าเป็นที่เราที่นั้นพ่อพามาจัดจองตั้งแต่พ.ศ.13ก็เลยโชคดีตรงนี้อยู่มันไม่มีพัดลมก็ไม่มีแล้วก็คนมานอนที่บ้านอาลีหกเจ็ดคนพัดลม1ตัวต้องไปนอนรวมกันค่ะต้องเพื่อจะเป่าพัดลมอีก1ตัวค่ะค่าไฟบ้านนึงไม่มีแล้วนะบ้านป้าลีเอาค่าไฟมาจากไหนนะค่าเงินคนพิการเบี้ยคนพิการเราเบิกเบี้ยคนพิการได้โอ้ที่อยู่ด้วยความลำบากสุดๆเนาะคุณป้าลีพอได้จะไม่ไปขายอะไรตอนนั้นไปขายอะไรนะขายผลไม้ค่ะขายผลไม้ดีไหมได้ไหมได้ก็พอได้แล้วรู้ว่าพี่สาวคนนี้เขาลำบากไหมเพราะต้องเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กรู้ค่ะรู้เลยพอได้ก็พี่ไม่มีก็เอามาจุนเจือพี่เขาให้เรื่อยแหละเอาเงินมาให้เรื่อยๆเหรอส่งมาเรื่อยๆค่ะอ้าวตอนที่น้องดีก็มาให้เงินหมื่นก็มาให้ยืมแล้วไปเกิดอะไรกับป้าลีถึงมาบอกว่ามันเนี่ยเดินกับเพกกับเพกตั้งแต่ต้นรายการไปเกิดอะไรขึ้นนะครับโดนรถชนนี่ตายนี่น้องสาวตายคนนึงนะไปด้วยกันนี่แหละรถคันเดียวกันนี่แหละรอดคนนึงเสียคนนึงค่ะโอ้โหยิ่งถามยิ่งเยอะเลยโดนรถชนเป็นถึงขั้นไหนตอนนั้นก็ดูหักคอหักแล้วก็ไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทขาดไขสันหลังโดนกระแทกอย่างแรงแล้วหมอบอกว่าจะเป็นอัมพาตตลอดชีวิตนอนเป็นผักมา7-8เดือน7-8เดือนอยู่ดีๆน้องคนนี้ก็มาเกิดเหตุเป็นแบบนี้ไปดูแลไปทำอะไรให้น้องคนนี้บ้างก็ติดเตียงอะไปเปลี่ยนฉี่มั่งอึมั่งอาบน้ำให้บ้างอะไรบ้างป้อนข้าวมั่งทำอยู่กี่เดือนก็อยู่ด้วยกันมาหลายเดือนเนาะ8เดือนที่นอนที่จะต้องคอยชีคอยเปลี่ยนคอยอะไรเงี้ยเหรอค่ะเพราะฉะนั้นพี่คนนี้ก็ทำให้ตลอดทำให้ตลอดอยากจะขอบคุณอะไรแค่ไหนก็ขอบคุณมากๆเลยที่คอยดูแลทุกอย่างจริงๆเลยในที่ตัวเองเกิดมาเนี่ยผัดกันไปผัดกันมาอยู่อย่างเงี้ยผัดกันมาผัดกันไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ยังจำได้ไหมว่าวันที่เรานะป้าน้อยหนังศีรษะเป็นอย่างนี้เขาก็มาช่วยเราค่ะตอนนี้เขาเป็นเราก็ไปช่วยเขาค่ะเมื่อคืนคุยกับตัวเองว่าอะไรไหมคุยกับตัวเองว่าทำไมเราต้องเป็นถึงขนาดนี้ทำไมเราต้องเจอสภาพอะไรขนาดนี้ครอบครัวคนอื่นก็จะเจอเหมือนเราบ้างไหมพรุ่งนี้จะเอาข้าวที่ไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไม่มีข้าวผมเอางั้นป้าน้อยจะบอกเลยหลานๆนะปิดท้ายให้เอาไงอ่ะก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละลูกไม่มีแม่ก็จะยายก็จะไปขอข้าววัดมาให้กินประทังชีวิตไปบันๆก่อนจนฝ่าแล้วจะมีโอกาสยังไงยายก็ไม่ทิ้งยังไงย่าก็ไม่ทิ้งเอาจิโน่จูงน้องๆมาลูกมันประมาณ4คนเลยมาลูกมาไม่ร้องลูกไม่ร้องดูกอดหมดเลยครับดูสินะครับนี่70นะดูแลนะแล้วอีกคนนึงก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุลูกชายพยายามช่วยก็เต็มที่แหละกินจนได้แล้วลูกแล้วดูสิก็ร้องไห้อยู่ตลอดนะเขาจะรู้ถึงความทุกข์ยากของเขาเนอะเอาเดี๋ยวเราช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยกันนะดูว่าวันนี้เราจะปันสุขอะไรบ้างครับแม้จะเจอความทุกข์ยากมากี่ครั้งความลำบากมากี่หนแต่เพราะความรักและไม่เคยทอดทิ้งกันของสองพี่น้องคู่นี้ทำให้เอาชนะปัญหาในชีวิตมาได้ด้วยกันเสมอเลยครับแล้วของปันสุขอะไรที่จะช่วยแบ่งเบาความยากลำบากของครอบครัวนี้ได้บ้างติดตามกันต่อได้เลยครับปันสุขอะไรที่อยากได้ด่วนสุขได้แล้วก็จะดีใจสุดมีประโยชน์ที่สุดป้าน้อยคิดถึงอะไรเครื่องมือทำมาหากินนะคะอยากจะได้เครื่องมือทำมาหากินเอาก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักดีกว่าไหมค่ะเนาะเอาละไปขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรเหลือเลยจัดให้ไปขายก๋วยเตี๋ยวนะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับโอ้โหเด็กจากข้างล่างเลยเนอะเด็กๆนะต้นรายการนี่มีแต่น้ำตามีรอยยิ้มแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีร่างกายไม่สมบูรณ์เลยสองท่านป้าน้อยกับป้าอารีตรงนี้ก็ต้องนั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดูแลด้วยป้าคนนี้นะจะเรียกว่าย่าเรียกว่ายายเนี่ย70นั้นเนี่ยต้องดูแลทุกคนปันสุขอะไรที่อยากได้ด่วนสุขได้แล้วก็จะดีใจสุดมีประโยชน์ที่สุดป้าน้อยคิดถึงอะไรเค
ครื่องมือทำมาหากินนะคะอยากจะได้เครื่องมือทำมาหากินเอาก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักดีกว่าเอาไหมค่ะเนาะเอาละไปขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรเหลือเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวเงินไปซื้อก็ไม่มีข้าวยังไม่มีเลยจัดให้ไปขายก๋วยเตี๋ยวนะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับโอ้โหเดี๋ยวจัดข้างล่างเลยเนาะแต่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมมองไปที่เด็กๆนะต้นรายการนี่มีแต่น้ำตาเรามาถึงตรงนี้นี่มีรอยยิ้มแล้วนะป้าน้อยเห็นอะไรไหมรถนะเป็นรถเข็นแล้วมีถาดมีนะหม้อก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมมีพวงมีมีดมีตวงมีตักมีกระชอนนั่นต่างๆครบหมดเลยใหม่ๆกิ๊บๆมีป้ายให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะนะจะได้ไปขายแล้วร้านๆนะRSP Shop นะมอบรถเข็นนะ3ล้อขายของนะครับบริษัท RSP ประเทศไทยจำกัดนะเป็นโรงงานผลิตแล้วก็จำหน่ายด้วยนะฮะรถเข็นโครงเหล็กรถเข็นขายของอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิดเลยนี่คือกลุ่มรถเข็นอุปกรณ์ต่างๆนะป้าน้อยค่ะนี่อะไรฟ้าไทยเนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นน้ำน้ำเนี่ยรู้ด้วยน้ำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวนะสำคัญเลยนะฮะฟ้าไทยนี่น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นเพราะฉะนั้นมีหลายรถให้ป้าน้อยไปทำเลยนะฮะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆเพียงเทลงมาในน้ำเดือดคนให้เข้ากันนะเท่านั้นเองได้แล้วนะฮะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่หอมอร่อยกลมกล่อมทันทีรสชาติก็คงที่ด้วยนะประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาหลายรสเลยนะรสปลาหมูเนื้อน้ำใสน้ำข้นนะน้ำตกเต็มไปหมดเลยและให้เส้นด้วยเห็นไหมค่ะนี่ข้างล่างเป็นเส้นหมดหน้าก๋วยเตี๋ยวที่จะหมดเรื่องราวของลำไยก็ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรคะขนมถังแตกค่ะขายขนมถังแตกใช่ไหมจัดไปเลยมีแป้งมีน้ำตาลขาวน้ำตาลปี๊บเนื้องาโอ้รู้ด้วยอีกงาขาวงาดำน้องสาวมีความสุขใหญ่แล้วครับคุณพ่อค่ะอ้าวเป็นยังไงหลานเป็นยังไงลูกดีใจไหมคะดีใจค่ะเห็นหนูยิ้มแล้วอ้าวลูกชายก็พยายามที่จะช่วยใช่ไหมครับไม่รู้จะไปเข็นไหวบอกขาก็ไม่ดีด้วยช่วยได้ครับเอาพอช่วยได้นะลองดูจังหวะเอาเองเดี๋ยวนี้ได้เย็บผ้าอยู่ไหมครับก็มีบ้างลูกค้าบางคนก็มีเช่นไปลูกค้าจะมาให้ทำอะไรล่ะฮะก็เอาผ้ามาเอาซิปมาเปลี่ยนเปลี่ยนซิปเปลี่ยนยางเปลี่ยนแก้ทรงกางเกงเสื้อได้หมดจากนี้ไปใครจะเปลี่ยนซิปเปลี่ยนกระดุมเย็บปักชื่ออะไรยืนใช่ไหมครับมาหาคุณไก่คนนี้เอาจัดของมาให้คุณไก่ให้ลูกชายเอาสิ่งนี้มาให้ดูที่จะได้อะไรเอาดีใจใหญ่แล้วนี่เป็น NI Machine นะเป็นจักรนะศูนย์รวมเครื่องจักรสำหรับงานปักงานเย็บเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยของแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะมีทั้งจักรเย็บผ้าที่ใช้งานในบ้านนะฮะมีทั้งจักรเย็บอุตสาหกรรมนะมีบริการติดตั้งนะฮะและก็จัดส่งทั่วประเทศนะฮะติดต่อสอบถามได้นะทุกท่านนะฮะLine @NI Machine นะคุณไก่นะแล้วเราก็จะมีโน้ตบุ๊กพ่วงให้ไปด้วยเลยจะปักจะแก้อะไรต่างๆเท่านี้ให้ NI Machine สุดยอดจักเลยนะคุณไก่บอกลูกค้าเลยแม่อยากจะพูดอะไรกับลูกเครื่องมือทำมาหากินแม่ให้แล้วเนอะเห็นไหมนะช่วยกันนะแม่ลูก2 อย่างนี้ก็ร่วมแสนนะร่วมแสนแล้วค่ะร่วมมากเนอะแล้วยังจะไปขอข้าวแม่ชีไหมป้าน้อยไม่ต้องขอแล้วค่ะไม่ต้องขอแล้วนะเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ที่นี่เอาเผื่อไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องอดแล้วเด็กทุกคนจะได้กินข้าวแล้วลูกมาเอาข้าวมาไม่อดข้าวแล้วนะลูกมีข้าวแล้วข้าวแล้วนะข้าววรรณภพนะครับมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะมีหมดเลยนะข้าวเติมวิตามินสะอาดไม่ต้องซาวนะครับข้าวไม่ได้มาอย่างเดียวนะลูกปลากระป๋องนี่นี่เด็กๆไม่อดแล้วนะน้องฝันแล้วจะได้อะไรอีกไหมรู้ไหมลูกเด็กๆชอบแน่เลยมามาดูเอามาถึงได้ถึงได้อะไรอ่ะให้หนูหมดเลยแล้วมาปิดท้ายหน่อยสิปิดท้ายมาอะไรนะมาโอ้โหคุณย่าคุณยายหลานจะได้กินนมแล้วค่ะเยอะไหมลูกเยอะค่ะเยอะเลยเนาะแล้วได้เรียนหนังสือทุกคนไหมคะเรียนทุกคนเรียนนะนะยังไงก็เรียนหนังสือไว้ก่อนนะเอาให้กำลังใจเด็กๆครับมาชุดนักเรียนโอ้ยมาอีกโอ้โหรองเท้าถุงเท้าเนื้อ
ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงชุดนักเรียนโอ้โหใหม่ๆเลยลูกเออมาตามมาอีกค่ะให้เด็กๆได้ขีดได้เขียนได้เรียนโอ้โหเครื่องเขียนเออปากกาดินสอดินสอสีสีมาเรื่อยๆโอ้โหมาแล้วแล้วสามีเขาก็ขยับตัวได้ไปไหนไม่ค่อยได้บางทีก็ฉี่เลียราดเอาฉี่เลียราดเลยเหรอเลียราดเลียราดเต็มบ้านเต็มมันไม่ทันเหรอลุกไม่ไหวกล้ากระต่ายไม่ทันเอานี้มาดีกว่ามาเนอะใส่ตรงนี้เลยอันนี้ของผู้ใหญ่เลยโอยาโกโกผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยพระอ้อมถูกและดีมีอยู่จริงนะคือโอยาโกโกนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะพระอ้อมกลิ่นอโรมาช่วยผ่อนคลายนะมีวางจำหน่ายแล้วนะไปบอกนะแล้วไปเลือกเอาเลยนะจะได้อยู่ยังมีความสุขไม่เคยมีนานๆไม่เป็นนานๆแล้ววันนี้จะนานไหมเนี่ยจากนี้คิดว่านานอยู่ค่ะคิดว่านานเนอะมากเลยค่ะต้องดูแลร่างกายด้วยนะ70แล้วเนอะเอาเด็กๆไม่รู้เคยมีตรงนี้สิ่งนี้อยู่ในบ้านไหมไม่รู้รู้จักไหมนี่คืออะไรมาทีวีโอ้โหจังเอาแล้วแล้วจะดูยังไงก็แล้วแต่คุณพ่อคุณย่าคุณยายเนาะค่ะเออดูที่ว่าอะไรจะออกมานะคะอ้าวมาแล้วอะไรเอ่ยโอ้โหเนอตั้งแต่ต้นรายการนะเด็กๆก็มีแต่น้ำตาค่ะนะมองไปถึงตรงไหนก็ไม่รู้ผมฝันดีใจแค่ไหนลูกดีใจมากค่ะนะไม่ต้องน้ำตาไหลแล้วนะคะคุณย่าคุณยายจะดีขึ้นไหมคะบ้านเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะจ้าหนูรักยายมากนะดูสิดูสิยายก็รักหนูลูกดูสิเนอะรักสุดๆเลยดูพูดแล้วอดไม่ได้ดูสิดูสิท่านผู้ชมเนอะเขารักยายย่าของเขาทีวีละตู้เย็นละมีอะไรอีกดีนะดูดีๆนะลูกมามามาหนูรู้จักไหมอะไรคะอะไรลูกเครื่องซักผ้าหนูรู้จักด้วยอ่ะหนูเครื่องซักผ้าใครซักผ้าไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องออกแรงแล้วเนอะเอาอะไรดีล่ะให้มันครบๆไปเลยค่าไฟก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีเอาสิ่งนี้มาอีกมาก่อนมาเผื่อจะได้ใส่ของวางของอะไรได้อืมมาตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเผื่อรอคุณย่าคุณยายไปขายของได้ป้าลีรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คิดอะไรอยู่คิดว่ามีความสุขมากๆเลยที่ว่าได้สิ่งของนี้ไปช่วยหลานๆช่วยดูมารายการตลอด 2-3 ปีไม่เคยคิดว่าจะได้มาขอไม่คิดว่าจะมีวันนี้เนอะมันเยอะแยะมากมายเลยนะมันจะได้หมดทุกข์หมดโศกเนาะเกินฝันเกินความใฝ่ฝันที่คิดเอาไว้เนอะหลับสบายแน่นะวันนี้ค่ะจะไม่หลับสบายแน่ได้ยังไงเพราะจะมีสิ่งนี้มาเพิ่มด้วยดูซิว่าเป็นอะไรโอ้โหหลับมาอย่างนี้ค่ะเนื้อที่บ้านก็ไม่รู้ปูผ้าอะไรนอนลงไปเนื้อแล้วก็นอนเท่าที่เรานอนได้ก่อนมันไม่จบง่ายๆมาอีกมาอีกหลายคนมากเลยในบ้านคนแก่ก็เยอะเด็กก็เยอะหลานก็เยอะไอ้ที่มันไม่มีที่วางก็พับไว้ก่อนนะนะขอบคุณชุดเครื่องนอนซาตินพลัสนะครับนะสวยๆต่างๆเหล่านี้นี่อะไรรู้ไหมมุ้งสิจัดสีสวยๆให้ด้วยเนาะอันนึงก็มีด้วยนะครับที่นอนนี่นี่สามแล้วพัดลมอันนึงก็เป่าสามีแล้วที่เหลือทั้งหมดกี่คนไม่รู้ว่าอีก7คนก็มากองรวมกันเอาพัดลมอีกตัวหนึ่งเป่าไม่งั้นก็ร้อนยุงมีพัดลม2ตัวแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยเอาสิ่งจำเป็นมาทยอยออกมาเลยมา1 2มา3เลยเอาให้เต็มที่ไม่ต้องรวมกันแล้วอยู่มุมไหนก็ได้นะหรือรวมกันก็ได้เอาให้เย็นฉ่ำเลยเนาะหมดแล้วค่าไฟ 2,000 ยังไม่มีไปจ่ายเลยถ้าเราไปจ่ายเราจะได้หม้อแปลงไฟไหมใครค่ะฮะได้เหรอได้ค่ะจริงป่ะค่ะอุ้ยเอาเลยกี่พันนะ 2,000 เหรอค่ะ 2,000 ได้หม้อแปลงมาเลยนะค่ะใช่ไหมค่ะโอ้ยได้ไฟแล้วแล้วขายก๋วยเตี๋ยวป้าน้อยจะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรล่ะไก่ไก่ต้องไปซื้อไก่มั้ยต้องซื้อค่ะซื้อไก่มั้ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้พอค่ะพอเนาะโอ้ได้ไปซื้อของด้วย
เด็กๆจะได้กินขนมไหมไม่ได้กินขนมของเล่นก็ไม่มีพันหนึ่งคงพอไหมพันหนึ่งไปซื้อขนมซื้อขนมของเล่นพอไหมพอก็ได้ค่ะพอแล้วเนาะของเล่นพอไหมลูกพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันเอาไปหมดเลยละเอาไปหมดเลยเอาไปหมดโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไร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 โอ้ขึ้นมาวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อายุ70แล้วหลานก็เต็มไปหมดเลยนะอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมด8คนแล้วคนนี้คนเดียวแรงเท่าที่มีอยู่ตรงนี้ก็น้อยมากแต่ต้องดูแลทุกคนวันนี้ก็เลยปันสุขมากเป็นพิเศษวันนี้ปันสุขไป 190,000 นะฮะมอบให้นะครับส่งพลังกายพลังใจให้ด้วยส่งให้พลังของป้าน้อยที่มีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะแล้วมีใจที่จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งใครเลยแล้วก็ของเยอะแยะมากมายนะครับไฮลักซ์สตูดิโอจะขนไปนะที่จันทบุรีนะไปที่บ้านขนให้ไปเลยเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราขนตามไปเลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวดูป้าน้อยนิดนึงนะก็จะทํางานเพื่อจะดูแลทุกคนนะผู้ใหญ่หลานๆทุกๆคนนะส่งกําลังใจกันครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ป้าน้อยจะเป็นรายได้อันนี้มันก็คืออะไรตะไคร้ตะไคร้ค่ะเราก็มัดเป็นกำๆในนี้มีกี่กำอะเนี่ย3กำค่ะ3กำกำหนังติ๊กนี่ด้วยเนาะค่ะกำละเท่าไหร่ละคะกำละ1กิโล1โลแล้วก็ใส่ถุงใหญ่ๆนี่เนาะค่ะแล้วต้องมัดอีกทีนึงด้วย2ครั้งค่ะ2ครั้งอย่างนี้เลยนะเนี่ยดูสิต้อง2ครั้งนะถึงจะเป็นชุดนึงนะค่ะเดี๋ยวแกะดู1กิโลหน่อยซิเป็นยังไงนี่โล1โล1นี่มี3โล3ก้อนนะเดี๋ยวต้องทําแบบนี้เนาะใส่เข้าไปเนาะอ๋อมาชั่งกิโลนะน้องก็โลเป็นยังไงนะค่ะเอาละอันนี้จำไม่ได้แล้วมันจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมวางตรงนี้เลยนาทีเดียวเอาถุงเดียว3โลชั่งดีๆใส่นะเอาหลานๆเชียร์คุณย่าคุณยายให้ทำได้หน่อยสิคะเอามาขอให้ทำได้ทันเวลานะครับสู้ๆสู้ๆย่าสู้ๆนะคะแล้วย่าจะทำได้ไหมคะทำได้แน่นอนค่ะอ้าวมาเปลเชียร์หน่อยสิเปลไม่ต้องร้องไห้ลูกทำได้ค่ะทำได้เนาะแม่ได้กำลังใจจากหลานๆแบบนี้ครับป้าน้อยก็มีกำลังใจสู้แน่นอนกับโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่ป้าน้อยต้องนำตะไคร้ทั้งหมด3กำกำละ1กิโลครับใส่ถุงและมัดให้เรียบร้อยภายในเวลาเพียง1นาทีอย่าลืมนะครับว่าต้องกำละ1กิโลเป๊ะๆนะครับถ้าทำสำเร็จก็รับของปันสุขทั้งหมดนี้กลับไปเปลี่ยนชีวิตพร้อมกับหลานๆได้เลยครับพร้อมนะเริ่มครับไปเลยช่างโลครับมาเร็วๆๆแล้วดูยังไงครับได้ไหมได้ไหมโอ้ทีเดียวมือทีเดียวอยู่เลยครับ1โลได้อยู่เลยเนอะเอาละฮะวางอยู่ก่อนนะครับครั้งที่2โลที่2มับอยู่ไหมอยู่ไหมมามับได้ไหมใส่ไปอีก1ครับในตัวที่ติ่งนี้ไม่เอาอันนี้เอาไหมเอานะครับมาปั๊บแล้วก็มัดตังสติ๊กนะครับโลสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตนะครับมากำปั๊บติดปั๊บไม่รู้นะฮะมาปั๊บดูครับเข้าโลล่วงครับมีล่วงได้มานะเอามาครับรอใส่ถุงอย่างเดียวมันมีอีกหลายขั้นตอนระวังอย่าให้หลุดนะใส่ถุงอย่างเดียวนับ1 1 1โลอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดมันไม่ยอมเข้าทำเวลามาดีตลอดนะครับแต่มาถึงขั้นตอนใส่ถุงนี่แม่ดูท่าจะลำบากซะแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากครับป้าน้อยต้องเร่งมือแล้วครับอย่าลุดอย่าลุดมันไม่ยอมเข้ามันไม่ยอมเข้านะครับมาป้าใส่2มาโลสุดท้ายแล้วยังมัดปากถุงมัดปากถุงยังมัดปากถุงมัด2ครั้งมัดครั้งที่1แล้วมัดครั้งที่1มัดต่อ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 ลุด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 ครับจบเวลาโอ้ยโอ้ยถ้าสังเกตนะเพราะตอนนี้อยู่ในถุงแต่ว่าตะไคร้นี่นะมันก็มีหลุดไปหลุดมาแล้วมีจังหวะหล่นด้วยประสบการณ์หรือมนุษย์ทำเชี่ยวชาญกรรมปั๊บอยู่เลยเหรอมันรอหนึ่งเลยอ่ะเนอะมันมาเสียตอนมัดนี่ใช่ไหมเวลาจะหมดอยู่แล้วอ่ะมือเราเนี่ยมันเก่งมันทำแข่งกับเวลามันแข่งกับเวลามัดหนึ่งมามันก็เหลือพื้นที่น้อยแล้วมันหลุดแล้วก็ต้องมันหลุดด้วยอ่ะแล้วมัดสุดท้ายเนี่ยมันเล็กมากเลย1นาทีนะครับดูสิครับว่าเท่าไหร่ออกมาเป็น59วินาทีทำได้
พราะมีกำลังใจคือหลานๆครับป้าน้อยคนนี้จึงสู้สุดใจและก็ทำสำเร็จแบบนี้รับของปันสุขกลับไปเปลี่ยนชีวิตพร้อมกับหลานๆได้เลยเลยครับรักแม่ครับแม่ก็รักทุกคนลูกรักลูกรักหลานเราจะไม่อดกันแล้วเราจะมีกินกันแล้วลูกเราไม่ต้องกินข้าวกับน้ำปลาแล้วมากของเยอะแยะหมดนี่ให้หนูหมดเลยนะลูกนะให้ทุกคนเลยนะลูกนะให้ทุกคนเลยนะครับให้ทุกคนเลยนะนะส่งพลังกายพลังใจนะครับปันสุขไปทั้งหมดวันนี้อย่างที่บอกร่วมๆ 200,000 เลยนะครับ 190,000 เลยนะครับมอบให้ครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะส่งพลังกายพลังใจให้นะครับปัญญาปันสุขแบบนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับนะนะฟ้าลำฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าเป็นสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไปวันนี้เป็นเรื่องราวของ2พี่น้องพี่ชายคนโตนี่อายุ15น้องชายก็อายุ13ต้องอยู่กับย่าแล้วก็น้องอีก2คนก็ติดต่อไปไม่รับสายเงินก็ไม่ส่งครับย่าเคยไปรับจ้างห่อปอเปี๊ยะแล้วก็เลิกจ้างเหรอเพราะฉะนั้นบ้านนี้ไม่มีรายได้เลยนะครับลำบากแค่ไหนก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนนะครับใช้วิธียังไงก็ไปนั่งอยู่บนห้องครับบางทีก็ไปอยู่ตรงสนามฟุตบอลบ้างเพราะกลัวไปเห็นเพื่อนแล้วหิวครับหิวไหมหิวก็ไปกินน้ำที่โรงเรียนแปลว่าวันหนึ่งได้กินตอนเย็นเท่านั้นถ้าไม่มีก็แล้วมันหิวมากๆทำไงอ่ะนอนครับสู้เพื่อย่าอยู่เพื่อย่าเนี่ยครับรักย่านะย่าเสาร์อาทิตย์หนูจะทำงานซื้อข้าวมาให้ย่า